ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวผู้คนทั่วสารทิศมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอย่างผลให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการขยายตัวดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในการทำธุรกรรมการซื้อขายบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแต่ทว่าในการดำเนินการซื้อขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวทางอีคอมเมิร์ซปัจจุบันนั้นไม่มีการจัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเกิดความสับสนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายกันในระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียโอกาสในการขายบริการทางด้านโรงแรมไม่สามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสในการทำธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวย่อมลดลงไปด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหนึ่งในองค์กรที่มีความสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลหรือ Tourism Thailand Open Platform 2 Top เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศขึ้นภายใต้โครงการ2 Top จะประกอบไปด้วย3แพลตฟอร์มเพียงเปิดคอมพิวเตอร์แล้วคลิกไปที่ 1. standard.thai2top.com คือโครงการกำหนดรหัสมาตรฐานสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือเรียกสั้นๆว่าการกำหนด ID ให้กับโรงแรมโดยระบบจะทำการกำหนดรหัสหรือ standard code ให้กับผู้ประกอบการสถานพักแรมต่างๆเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนการซื้อขายสินค้าในระบบ e-commerceให้การซื้อขายบริการและที่พักมีประสิทธิภาพ 2. www.thai2top.com เรียกสั้นๆง่ายๆคือ Hotel Channel Manager เป็นระบบที่ทำให้ผู้ประกอบการด้านสถานพักแรมขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถจัดสรรห้องพักและราคาเพื่อกระจายห้องพักไปยังผู้ซื้อที่เป็น OTA ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการบริหารจัดการที่จุดเดียวและสามารถกระจายไปยังผู้ซื้อต่างๆได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. www.thtourism.com ระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดด้านท่องเที่ยวในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ B2B โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยได้เสนอขายสินค้าประเภทที่พักรถรับส่งชมทิวทัศน์ทัวร์รวมถึงแพ็กเกจกอล์ฟผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ B2B และการเชื่อมต่อ API ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้แบบ One Stop Service แพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาจึงเป็นทางเลือกให้เอเจนต์ต่างๆทั่วโลกเข้ามาซื้อสินค้าได้ในปัจจุบัน 2Top ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจ SME ในการช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในการลดต้นทุนการขายทำให้เพิ่มรายได้ของธุรกิจมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศในระยะยาวการสร้างแพลตฟอร์มนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาประกอบกันเพื่อเป็นภาพใหญ่ของอนาคตการท่องเที่ยวไทยในการบริการอันทรงประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล